ในที่สุดรจนาก็เจอกับว่า ก็เจอกับพี่เงาะแล้วมันอยู่เป็นอะไรย่านหรอบองฝั่งนู้นไม่ย่านใช่บ่ย่านแต่ว่าเกาะไปเห็นเห็นอีลาเฮงเฮงรวยๆเด้อบอกเลขเด้อตั้งแต่ค่อยไปเฝ้าเจ้าออกกรรมนี่ยังบ่บอกเลขจักตู่ได้เด้อสบายดีสบายดีสบายดี FC สบายดีสวัสดี FC ว่าทุกคนเด้อตอนนี้วันที่7มื้อนี้วันที่7ตอนแรกเฮาว่าสิกลับตอนแรงมื้อนี้ทุกคนแน่สิล่ะแต่ว่าเอ้ยเปลี่ยนแผนเฮาสิกลับมื้ออื่นตอนเช้าเพราะว่าตอนแรงท่านสิพาแมนยูไปพบแพทย์เนาะแต่ทีนี้ระหว่างที่ท่าหมอแพทย์กับหมอเดียวกันนะระหว่างที่ท่าท่านหมอท่านเฮาก็เลยมาลิ้นวัดผ่าตากเสื้อทุกคนตอนนี้ก็คือไกลสิฮอดละยังอยู่ภูอีกประมาณน่าจะ5กิโลนี่ก็สิฮอดแล้วเนาะหูอือบ่แม่นอยู่บ่บ่โอ้เก่งแท้ตอนขึ้นนี่บ่อือกันลงเฮ็ดสิบ่ปีกายนี่มาปีกายนี่มากับหนิ่งทุกคนมาถึกระดูฝนหั่นเห็นเพิ่นเก็บเห็ดอยู่นี่เต็มเห็ดเพาะเดี๋ยวย่างไปด้านในก็มาครั้งแรกน้องลี่เคยมาน้องลี่มาเทื่อที่2เทื่อนี้เทื่อที่มาเทื่อที่2แล้วเนาะก็คือทีแรกว่าฉันคิดว่าเธอต้องมีอะไรตื่นเต้นแน่นอนเหรอที่ซุ้มแห่งโนเดี๋ยวลงไปเอาเห็นแล้ววะเคยเห็นแล้ววะเอ้าเดี๋ยวจะลุ่มขึ้นมาดิเห็นวะเห็นเออไปกระจกลอยฟ้าสกายวอล์กวะสกายวอล์กกระจกลอยฟ้าว่าสกายวอล์กไอ้โหแม่มีต้นไม้ใบหญ้าแบบลมเย็นขนาดมันอยู่ไกลเลยทุกคนอยู่ไหนอันนี้อยู่นอกตัวอันนั้นเนาะตัวอันตรงขายอยู่ไกลเติบท่านผู้บ่ตั้งใจมานี่มันบ่สิบ่มาฮอดกับมันไกลท่านสิจ้างรถนี้คือสิแพงเนาะตอนนั้นเขาว่าสิจ้างมาแพงอันนั้นบ่เอ็ดเป็นโหมดปกติเนาะเออไปโหมดอันนั้นคือว่าสั้นจ๊อกๆๆอยู่สั้นเลยไปอันแจงแบบจะคลายหูมันจะคลายหูกับลูกสาวนี่เห็นไอ้ลูกเพิ่นกันยิ้มเปิงเบิ่งโอ้ไปเบิ่งบ่อนี้ก่อนบ่ไปทางโอ้นี่บ่อนี้ผ่าตากเสื้อของเทน่ะนี่เพิ่นว่าทางไปผ่าตากเสื้อของเทไปเอ้าบัดนี้เฮ้ยอีเล่เลยมาเที่ยวกับแม่ค่ะให้มาเที่ยวเลยสุ่มเนาะของแท้ๆว่า
เออค่ะกับทุกคนแม่ข้างในมีอยู่เอเชียนอีกมันมีเพิ่นมาตากเสื้ออยู่นี่บ่เนาะเพิ่นเอิ้นผ้าตากเสื้อก็เดี๋ยวว่าผ้าตัดเสื้อก็บ่แลผ้าตากเสื้อผ้าตากเสื้อหั่นเป็นภาษาบ้านเฮาก็ได้ผ้าที่ตากเสื้อมีอันนั้นกันอยู่อ๋อสวยโอ้เพิ่นเอ็ดแล้วเลยดินี่ทางลงอยู่พุ่นดินี่นี่ทางลงนะน่ากลัวอีกน่ะปลาที่ดอกสวยมากเลยทุกคนอือขาลูกสั่นมาอยู่เสาขาสั้นมันอยู่อันนี้อยู่แถวเรือนีรถแถวเมืองสร้างทองว่ะอันนี้ยังเป็นเออทางลุมนี่คงฟังไทยทางลุมฟังไทยเมืองซีดีเจงอยู่อ่ะมือตึ๊บบ่เจงกันเลยเหมือนเนาะป้าสุ่งอยู่แถวนี้ซิแม่นเมืองสั่งทองคนแถวนี้นะโอ้คงกันข้ามกันกับฟังลาวแถวเมืองสั่งทองบ้านน้องรถก็ขี่ไปอีกแล้วก็สิฮอดบ้านแล้วอยู่แถวนี้ก็ขึ้นไปก็ซิแม่นแถวบ้านน้องรถว่าไปในที่สุดรถจนาก็เจอกับว่า ก็เจอกับพี่เงาะแล้วไม่รถจะนามาหาเงาะป่าแล้วหอบลูกมาตามหาพี่ยงล่าสุดหนึ่งรถจะนาเลยพี่เงาะป่าเจอกันแล้วพร้อมกับลูกน้อยน้องเจอเหมือนกันนี่ผาตากเสื้อจ้าอ้าอีลาได้เจอเงาะป่าหรอวะอีลาได้เจอบ่อุตส่าห์พัดพากกันมาตั้งหลายปีเงาะป่าคนแพ้น่ะมันเออไปเฮาไปเบิ่งอันนั้นก่อนแล้วเฮาจึงไปไหว้พระเนาะนี่ที่บ่อนสักกะคุณนะมูนไปพุ่นบ่อนกระจกลอยฟ้าบ่แม่นสิบ่โอ้เพิ่นเอ็ดใหม่แล้วมาตอนนั้นยังบ่มีอันมาตอนนั้นหันเพิ่นยังอันบ่เลวหลายปานนี้โอ้มาตอนนั้นหันเห็นงูก็เห็นงูเขียว2ตัวเห็นได้มันมีประวัติบ่คิดว่ามีประวัติบ่ฮู้คือกันน่าจะมีประวัติเนาะสบอบ่มีซื้อเขามาผ่าตากเสือดอกแล้วแม่ใครที่พี่เซนไปเอาโอ้เห็นตอนนั้นไม่ได้เหลือได้ยันหนึ่งนะบึงรถคันน้อยๆหนึ่งนะพูดได้นี่หมดเลยนี่จิ้มนี่โอ้ไปว่าไก่เติบได้นี่เนาะสูงมันสูงคนนี้เกือบบ่เห็นพูดแล้วใครเป็นคนไม่ได้เบิ่งแต่รถจุกค่ะนะมันไม่ได้คนนึงกลัวเหรอซื้อ20บาทจ้าซื้อถุงเท้าก่อนลูกจ๋าพ่อแม่แบบนั้นทับเกิบอ๋อเหรอคะลูกนึกว่าใส่อย่างงี้มีอยู่เด้สวมทับเกิบเด้เฮ้ยอ่ะมันอยู่ใส่20บาทเด้ให้ได้3บาทเด้ใส่เกิบแล้วจึงขึ้นไปหั่นน่ากลัวเหรออันนี้มันหยังมันบ่งเป็นนี่เกือบโอ้ค่าสิบสั้นวะนี่คือเป็นอย่างข้างเดียวเองแต่ต้องเรียกว่าเนาะเอาคนไหนขึ้นมาหรอใส่เกือบนี่นี่วะคนไหนใส่ขึ้นมาหรอเป็นทางเป็นทางต้องไปแค่เท่าอีกที่เหลือโอเคค่ะว้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจ้ยเจ้ยเจ้าคือสิมาจะประจนภัยแต่น้อยเฮ็ดล่ะเฮ้เจ้าคือที่มาขึ้นสกายวอล์กเต้นหน่อยบริยักษ์ด้วยหรอย่านโอ้แต่ไม่เดียวตัวสูงไม่เดียวย่านองฮะฮะร้อยกว่าไปมาเนี่ยไปสุดถ่ายแบบมีมิติเด้อลูกสองสี่ฮะสูงสี่ห้าอีบ่ต้องเต้นเด้อบ่ต้องมันอยู่บ่ต้องโดดบ่ต้องกระโดดเด้อย่างไปซื่อๆเด้อ
สีถุงเท้าเลยค่ะปล่อยย่างแล้วสีถุงเท้าเลยค่ะหลับมาตัวอยู่บ่อยสบายดีเดี๋ยวไปใกล้ๆอีกก็ได้เออเดี๋ยวไปใกล้ๆอีกก็ได้เออเอาอะไรลูกโทรศัพท์จะลวนตรงมือมึงไปเลยเดินไปเลยนะไปเลยเร็วซื้ออันซื้ออันเลยนะพี่รถเป็นคนกลัวความสูงแบบนี้ไม่อยู่ไปจับมือไม่รถได้ไหมไม่รถยานเนี่ยนะมันกำลังสร้างวัดเนาะตาป้าทุกคนว้าว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 อันรถจับมือมันอยู่ในไม่รถรู้ไหมไปขันยานแล้วบูมาสันยานแล้วยากปะยืนนี่เด้อบ่ต้องเอ็ดด้วยไปรถมาเลยบ่โดดเลยจะดีดีหนูเจ้ยหนูเจ้ยลูกไม่อยากไปเยี่ยมวันนี้เอออยู่นี่ท่าจะอยู่บ่มาแล้วสันเด้อมาแล้วมาถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เออเกิดไปมาคนจริงท้ายย่ามละเคยย่ามละเนี่ยดู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 อะไรกินมันใส่ไงอะไรอะไรอะไรแบบให้เพื่อนออกก่อนเอ็นไปย่านอีกไปแล้วจีบเด้อนานละเอาหนึ่งสองสามไปเลยไปเลยติไปเลยจ้าหุ่นอันนี้ก็ห่วงไปหูบพี่ไม่อยู่จับมือจับมือพี่แอเดินมาไม่ต้องเรียกลงๆเลยใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่ไงโอ้ต้นมาอันนี้มันใหญ่ใสๆอยู่เดี๋ยวนี้คนมาไล่แล้วก็ไปใส่ละก็บ่ปิดตะยานตันเลยเป็นระยานว่ะมันก็เสียวเสียวเสียวเหรออีนี่นี่แล้วก็ถ่ายลงไปเห็นบ่กล้องมันจังกวงกวงว่ะใครอยากได้ภาพเดียวทุกคนไผว่าสิบ่เป็นอยู่จีนแฮงยาวซะสิยางค่ะจุ้ยไปเด้อคนน้ำตาญิ้มโปะฮะไปนี่ก็สวยเด้อใครอยากได้เอามาขายกินหน้ามาว่ะโอ้หึงมั้ยอันนี้ก็กลัวคำดื่มนะอันนี้ก็ไม่ถึงกลัวคำดื่มเอาเหรอเด็กชิวๆมากเลยแต่เอ๊งามบ่งามเนาะวิวงามเอาดิมีฝุ่นเนาะฝุ่น PM ว่ะคันฝุ่นตกมาบ้านนึงนี่เจ๊งจ๊ะโอเคพี่ขอบคุณมากเนาะเห็ดแล้วแต่ถ้ามันใส่ก็แต่ถ้ามันเห็ดแล้วคืออึเหรออึวันเลยว่าตัวซื้อว่ะแล้วแล้ววันนี้ซื้อให้บรรยากาศอีกไปเลยอ่ะเลยเอาไปอีกไปมาแล้วนี่ใช่ใส่มากป้ามันอยู่มันอยู่มันอยู่เบิ้งเหือมั้ยเหือแลนอยู่นําของคุณน่ะมันขุดน้อยๆนึงเกือบบ่เห็นมาเบิ้งมั้ยอะไรก็คือคมอยู่คนดิมันอยู่เป็นอะไรย่านหรอบ่ขังย่านใช่บ่ย่านแต่ว่าเกาะไปป่ะขันย่านกลับไปหาเวลาไปลูกก้าวย่านลูกก้าวไปตรงนี้ไม่ใช่ที่ประเทศที่ประเทศจีนบอกสิ่งนี้กระจุกใส่แล้วเดี๋ยวมันจะใส่ไม่เป็นไรดีติ๊งติ๊งค่ะขออีลาพักบ่ตามึงแล้วพักบ่ไปยาบีคอมนึงไปขนาดมีขนาดว่ากลัวนะมันอยู่ไปกับพี่แอร์กลัวแต่ฉันไม่ได้อ่อนแอไม่ใช่กลัวนี่เออหลวงนี่พระแจ้งแจ้งจะมันเห็นวิวนกจะขยืนอยู่ใต้มันเบิ่งคันว่าปิ้นมาดานคันว่าปิ้นมาดานอันนี้นะเอาเนี่ยว่าอันนี้มันทางไซนาหอมก็เจ๊ะเป็นเลยด้วยความรู้สึกนังเจ๊ะนังเจ๊ะปิ้นอะไรไม่รู้อะไรเลยยิ้มอย่างเดียวเหลือยาฮาลี่ป่ะเอาไหมเนี่ยขึ้นไปไม่หนีใส่รองเท้าไปมันไม่ใส่โอ้ทุกคนขนาดนี้ค่ะยังรู้สึกว่าเออยันยานแต่ว่าน้องรถเห็นนั่นอยู่จีนนะมันมีกระจกใสยาวเป็นร้อยๆเมตรนะโซซียางอยู่ไทยก็มีอะไรโซซียางวิทย์สิว่าเป็นลมว่ะแต่ว่าต้องมันอยู่สีเหลือเสียงไหมว่ะอยู่สีเหลือ
ว่าอันเบิ่งรถน่ะเฮาเลี้ยวไปที่นี่คือว่าพอเต็นนิ่งคือแบบอันเฮาเบิ่งยุ่นกระตุ่นนั่นน่ะป้ากระตุ่นในชีวิตจริงแต่ต้องรู้สึกยังไงเนี่ยแต่เขาเรียกพี่ให้ฉันฉันแค่จะ20เองนะเนี่ยเธอต้องพี่ NAI ด้วยเธอได้24ฉัน22ไปก็ให้เกียรติจ้าเนาะให้เกียรติให้เกียรติเฮาก็ไม่คุณแอจะรอเลยได้คนหลุดหมดเลยจับเลยได้เดี๋ยวพ่อเอาไปเอาไปมาเห็นอันปลายผ่าตากเสื้อเห็นอยู่สิเด้อที่ถึงคุณว่าบูว่าเขาติดอยู่แถวไหนมันอยู่ปากมันเห็นแจ้งๆเลยว่ะผ่าตากเสื้อโอ้มุมท้ายนี่งามแท้มุมท้ายนี่มันจะยืนอยู่ประมาณโอ้งามอันเมื่อกี้นี่สิเล่าให้ฟังทุกคนอันที่ผู้ชายเพิ่นน่าจะเป็นพี่หาแลนรถพี่ผู้ชาย2คนเพิ่นมาขอให้ถ่ายรูปให้บางคนบางทีก็เป็นอู้บ่ดอกพี่ครับพี่ขอบคุณครับพี่โอ้เพิ่นเอาเหรียญโอ้เพิ่นมีคนเอาเหรียญมาจ่ายไว้นี่ดิไปขึ้นไปถึงบ่อยู่ขึ้นไปมาแล้ววะไปมาละที่งานประทงงานโหมลูกค้าแล้วเย็นนี่คนทำงานโหงามขนาดสาธุเด้อตัวนี้เพิ่นกำลังสร้างนี่คือที่มีชีวิตนี่แหละคือมีชีวิตว่ะงามพระแม่วิอะไรพระแม่วิลาสินีเทวีแม่สิสินีพระแม่อะไรนี่วิลาสินีวิลาสินีกระทืบกันไปขึ้นไปถึงครับโอ้ยอยู่ไหนให้มันก็ให้ท่ายหรอบอเบิ่งพญานาคมาเจ้ยเอาเป็นตากล้องให้ด้ยูบาดาเทศมันบอกว่าจะเฮ็ดอันนี้ซื้อโซกไม่ลาเห็นเห็นเฮ้ยอีลาเฮงเฮงรวยๆเด้อบอกเลขเด้อตั้งแต่ค่อยไปเฝ้าเจ้าออกกรรมนี่ยังบ่บอกเลขจักตัวได้เด้อพอวะสาธุเด้อลูกปองรักษาลูกหลานเดินทางปลอดภัยเด้อบุญบุญมาบุญบารมีมาห้องมาถึงมาทำมาไหว้เด้อสาธุเด้อลูกหลานสุขภาพแข็งแรงเด้อร่ำรวยร่ำรวยเด้อจะเจ็บจะไข้เด้อคำโฮของแม่ตลอดไปเด้อนะไปเดินทางกลับกันบัดนี้ตอนนี้กำลังที่เดินทางกลับแล้วเด้อทุกคนเด้อเป็นเด้อฮู้สึกเด้อมาเห็นครั้งแรกม่วนค่ะจะได้เห็นหลายอย่างเป็นทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทั้งที่แบบปฏิบัติธรรมค่ะอันบ่อนเที่ยวก็คือแบบเป็นวิวเห็นงามเดียวไปเห็นฝั่งลาวทุกคนมีที่ทางเวียงจันทน์แหละ
จะได้มากราบมาไหว้พระเดยานว่ะคือกระจกรอยฟ้าบ่ฮู้ว่าเป็นหยังบ่ได้เป็นคนนั่นแบบขี้ยานแท้ว่าแต่ว่าเวลาอันขึ้นความสูงหรือว่าเห็นความสูงนี่ค่ะนี่สิร้อยแล้วก็เป็นจังได๋กับบ่ฮู้คือขึ้นต้นไม้คือกันเอิ้นกลัวความสูงติบ่แต่บ่ได้เป็นอ่อนเองแต่ว่าครูหั่นพัดบ่กลัวความสูงนะกะเห็นแล้วก็ฮักธรรมดาโอ้แม่นอยู่แม่นอยู่บ่ต้องแล่นเด้อยานมาอะไรเด้อเห็นบ่มาหั่นตรงนี้พัดบ่กลัวความสูงพัดยานอันที่แคบแบบนอนบ่อนแคบหรือว่าเห็นบ่อนแคบๆน่ะสิยานยานอึดอัดเสียมันยานเองหั่นน่ะบ่ได้อึดอัดเดี๋ยวในห้องน้ํานะเข้าวะเอาว่าสิเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนอยู่รถป่ะเปลี่ยนอยู่รถเออไปโอ้อันนี้เพิ่นมืดโมงแล้วเพิ่นง่อมไว้เนาะไม่ตัวมาเพิ่นเป็นพญานาคเพิ่นยังให้สมให้ไหว้อยู่ป่ะเฮ้ยกลับกันเด้อไม่จะได้ลาไปเนาะแล้วนะเธอจะไม่ไปลาสามีเธอบ้างหรอกลับกันเด้อพี่เงาะเด้อเริ่มเย็นเลยนี่พี่เงาะพี่เงาะของแท้ในที่สุดน้องรัตนากับพี่เงาะป่าก็ได้เจอกันหลังจากที่พัดภาคกันมาตั้งว่า27ปีโอ้เย็นแล้วทุกคนเนาะมื้อนี้รู้สึกว่าอันมาอันเอิ้นเมืองว่ะคันว่าอยู่ฝั่งลาวอุบลเอิ้นอำเภอว่ะเมืองนะอำเภอเมืองมานี้รู้สึกว่าบ่มีแดดเพราะว่ามันมีต้นไม้ใบหญ้าแล้วมันคือแบบอากาศมันเริ่มฝุ่นคือสิตกนี่แหละแต่ว่าอยู่ในอันตัวเมืองหนองคายหั่นแดดก็คือสิบ่แดดแล้วนี่คือสิบ่ตกกันนี่แหละแหมมันตะเวนตกก็ซั่นโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่กับวันใหม่หรือว่าคําเจยกับเอื้อยสิขอตัวลาไปก่อนเด้อมันอยู่ไปก่อนละเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้ออันนี้ทั้งม่วนทั้งเมื่อยทั้งอันเด้อได้เห็นหลายเหนียวขอบใจสปอนเซอร์ด้วยขอบใจสปอนเซอร์เด้อขอบใจพี่เอเด้อที่พามาเนาะได้ยินบ่เพิ่นพามาตลอดเลยได้ยินบ่ขอบใจเด้อแล้วก็ขอบใจพ่อแมนยูเด้อที่เอาเงินให้คนละ 1,000 บาทค่าจ้างพาหลานมาโรงพยาบาลไอ้เราก็เลยเถิดเลยสิทีนี้โอเค 1,000 บาททันบ่ติดุลแล้วติซื้อเครื่องบ่ละ 1,000 บาทเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายติ๊งๆๆ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 ๆ